สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงในปี2017มีรายการวาไรตี้ของเกาหลีที่ชื่อ Heart Signal ซึ่งเป็นรายการเดทแนลลิตี้ที่ให้หนุ่มสาวมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันพอรายการเริ่มฉายก็ติดอันดับในเว็บไซต์หลักๆของเกาหลีกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนต่างพูดถึงและเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการผลิตรายการแนวนี้เพิ่มมากขึ้น ในรายการ h a r t Signal ซีซั่นแรกแขกรับเชิญฝ่ายชายที่ได้รับความสนใจมากที่สุดชื่อว่าซอจูวอนเขามีรูปลักษณ์ที่หล่อเหลาครอบครัวมีฐานะแม้แต่อาชีพของเขาก็มีเสน่ห์มากเขาเป็นนักแข่งรถอาชีพในปี2015เขาเป็นแชมป์ในการแข่งขัน Genesis Coupe แล้วในปี2016ก็ได้แชมป์ในการแข่งขัน Supercar ดังนั้นในปี2017 เมื่อซาวจูวอนขับรถสปอร์ตแอสตันมาตินแวนควิชมาปรากฏตัวในรายการเขาก็กลายเป็นจุดสนใจในทันทีในรายการถึงแม้ซาวจูวอนจะหาคู่ไม่สำเร็จแต่ความรักเดียวใจเดียวของเขาก็ทำให้เขามีแฟนคลับจำนวนมากหลังจากจบรายการเขาก็ยังคงได้รับความนิยมมาโดยตลอดผู้ชายแบบนี้ในชีวิตจริงย่อมมีคนชอบไม่เคยขาดแน่นอนรายการเพิ่งจบไปได้ไม่นาน เขาก็โพสต์รูปพร้อมกับประกาศว่าตนเองมีคนรักแล้วแล้วแฟนของเขาก็ไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่ชื่ออัลออรีซึ่งมีชื่อจริงว่าคิมมินยองเธอมีหน้าตาสาสวยรูปร่างดีเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุ18ปีและเพียงไม่นานก็เริ่มมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในโลกออนไลน์เธอจึงได้ไปออกรายการออนไลน์และรายการโทรทัศน์หลายครั้ง นอกจากนี้เธอยังมีความเฉียบแหลมในเชิงธุรกิจที่โดดเด่นมากเริ่มสร้างแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองตั้งแต่อายุ20ต้นๆทำกำไรต่อปีได้สูงถึง8,000ล้านวอนหรือประมาณ210ล้านบาทสรุปแล้วคือเธอมีทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทองนางแบบและบล็อกเกอร์ที่ประสบความสาเร็จจับคู่กับนักแข่งรถที่มาจากครอบครัวมีฐานะในสายตาของทุกคนพวกเขาสองคนเหมาะสมกันมากจนน่าอิจฉา แล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่ก็โรแมนติกมากว่ากันว่าตอนที่ซอจูวอนอายุ18ปีเขาก็ชอบคิมมินยองที่มีชื่อเสียงอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วและรู้สึกว่าเธอคือแฟนสาวในสเปคของตัวเองหลังจากได้ออกรายการ h a r ส Signal ซอจูวอนจึงติดต่อไปหาพิธีกรรายการที่รู้จักกับคิมมินยองเพื่อให้ช่วยติดต่อหาเธอท้ายที่สุดทั้งสองคนก็คบหากันอย่างรวดเร็วจากเกมรุกของเขา หลังจากคบกันได้3เดือนพวกเขาก็ประกาศว่าจะแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็จัดพิธีแต่งงานในเดือนพฤศจิกายนปี2018หลังจากแต่งงานคนภายนอกต่างมองว่าทั้งสองคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสวีทหวานซอจูวอนซื้อทีมแข่งรถมาเป็นของตัวเองพร้อมกับทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของทีมโค้ชและนักแข่ง คิมมินยองก็สนับสนุนทีมแข่งรถของซอจูวอนอย่างเต็มที่นอกจากเธอจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินอย่างสุดกำลังแล้วเธอก็มักจะตามไปเชียร์ในสนามด้วยนอกจากสถานะนักแข่งรถแล้วซอจูวอนก็เริ่มเปิดกิจการร้านอาหารที่ชื่อว่าเมียวมีพอเริ่มดำเนินกิจการก็มีผลตอบรับที่ดีมากใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีก็สร้างสถิติใหม่กับการได้รางวัลดาวมิชลินหนึ่งดาว แต่ก็ไม่รู้ว่าทั้งสองคนเริ่มเจอกันน้อยลงและไม่ค่อยพูดถึงอีกฝ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่จนกระทั่งในปี2022ถึงเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดปัญหาครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมปี2022ซอจูวอนประกาศในอัเคทาของตัวเองว่าเขาจะไปใช้ชีวิตตามลำพังที่เกาะเชจูเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ข้อความคอมเมนต์ของคิมมินยองกลับแสดงให้เห็นว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน กระทันหันไปไหมระวังตัวด้วยถ้าเป็นคู่รักปกติเธอจะไม่รู้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงสามีจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนเลยนะขนาะเดียวกันชาวเน็ตก็ยังสังเกตเห็นว่าในช่อง YouTube ของคิมมินยองมีคลิปที่พาชมบ้านพ่อแม่ของเธอแล้วภาพหมู่ครอบทัวที่เห็นอยู่ในคลิปกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของซอจูวอนเลยและมีคนคอมเมนต์ตำหนีใต้คลิปว่า ถ่ายภาพครอบครัวตอนไปเที่ยวโดยไม่มีลูกเขยอ,อยู่ในภาพซอจูวอนต้องเสียใจมากแน,น่ๆและมีคนคาดเดาแบบตรงไปตรงมาว่าพวกเขาหย่ากกันแล้วแน่เลยด้วยเหตุนี้ข่าวลือเรื่องที่ทั้งคู่หย่ากกันจึงเริ่มเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในเดือนพฤษภาค,คมปี2022ซอจูวอนได้อัพสตอรี่ในไอจีจนกลายเป็นกระแสร้อนแรง และเหมือนเป็นการยืนยันข้อสงสัยของผู้คนซึ่งเขาโพสต์ว่าตอนนี้ผมต้องสู้กับคุณแล้วจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วคุณจะยอมรับนึกไม่ถึงว่าคุณก็แค่พยายามบายเบี่ยงผมเคยบอกไปแล้วว่ากฎหมายคือการต่อสู้ด้วยหลักฐานอย่าทิ้งร่องรอยเอาไว้ตั้งแต่นี้ไปห้ามทิ้งร่องรอยไว้อีกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเยอะอยู่แล้ว ถึงแม้อ่านดูแล้วจะไม่รู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่ข้อความของซอจูวอนดูเหมือนต้องการจะพุ่งไปถึงใครบางคนหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนสถานะของแอคเคท์ใน IG ให้เป็นแบบ p r i v a t e ั่่วคราวพร้อมกับลบภาพทั้งหมดของคิมมินยองเมื่อลองพิจารณาประกอบกับเนื้อหาที่เขาโพสต์ผู้คนจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งข้อสงสัยว่าเขากำลังจะบอกเป็นในหรือเปล่าว่าภรรยาอย่างคิมมินยองกำลังนอกใจ ต้นสังกัดของคิมมินยองจึงจำเป็นต้องออกมาตอบว่าเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวทางบริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยได้กรุณาอย่ากคาดเดากันไปเองส่วนคิมมินยองก็ตอบกลับชาวเน็ตว่าฉันเห็นข้อความที่จูวอนโพสแล้วแต่เนื่องจากนั้นเป็นคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่ควรจะอธิบายอะไรใช่ไหมพวกคุณน่าจะไปถามหรือส่งข้อความไปหาเขาโดยตรงเลย ถึงแม้เธอจะตอบกลับแล้วแต่ก็เป็นคำตอบที่หลบเลี่ยงการพูดถึงเรื่องอย่าและการนอกใจในช่วงนั้นภาพลักษณ์ของคิมมินยองจึงเปลี่ยนจากเน็ตไอดอลที่มีแฟนคลับจำนวนมากและนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นผู้หญิงที่นอกใจและมีคอมเมนต์ในทางลบต่างๆนานาแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าในเดือนมกราคมปี2023เรื่องราวจะเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ คิมมินยองได้โพสต์คลิปในช่อง YouTube ของตัวเองที่มีชื่อช่องว่าอารีโดยตั้งชื่อคลิปว่าเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดออกไปตอนนี้จะมาบอกกล่าวกับทุกคนจากเนื้อหาในคลิปและข่าวที่ออกมาหลังจากนั้นคิมมินยองได้เปิดเผยถึงประเด็นสำคัญบางอย่างประเด็นแรกคือเธอกับซอจูวอนหย่าก,กันอย่างเป็นทางการแล้วในเดือนตุลาคมปี2022 โดยเหตุผลก็คือสามีนอกใจแล้วเธอก็ยื่นฟ้องชู้รักของสามีแล้วแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกซอจูวอนมีผู้หญิงคนอื่นตั้งแต่ช่วงแรกที่แต่งงานกันแล้วแล้วเธอก็เคยจับได้หลายครั้งเขาจะไปใช้บริการตามบาร์ต่างๆหรือไม่ก็ไปใช้บริการร้านนวดในต่างประเทศแต่ทุกครั้งสามีก็จะบอกว่าเขาไม่ได้อยากไปแต่มันเป็นงานคิมมินยองพยายามทำทุกทางเพื่อรักษาครอบครัวเอาไว้ เธอเกลี้ยกล่อมให้สามีไปรับคำปรึกษาเพื่อบำบัดชีวิตคู่และยอมให้อภัยเขาอย่างง่ายดายทุกครั้งแต่ครั้งนี้ซอจูวอนถึงขั้นพาชูรักมาที่ร้านอาหารของตัวเองแล้วคิมมินยองก็ได้เห็นภาพความสนิทชิดเชื้อของทั้งคู่ต่อหน้าต่อตาประเด็นต่อมาคือหลังจากตัดสินใจทำข้อตกลงการหย่าแล้วซอจูวอนที่เป็นฝ่ายผิดนอกจากจะไม่สำนึกผิดแล้วยังคิดจะขอแบ่งทรัพย์สินมากถึง2,800ล้านวอน หรือประมาณ75.33ล้านบาทด้วยคิมมินยองรู้สึกว่าในระหว่างที่ใช้ชีวิตคู่เธอก็ให้เงินทุนสนับสนุนสามีไปเต็มที่แล้วแต่นอกจากซอจูวอนจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อครอบครัวแล้วเขายังคิดจะขอแบ่งเงินก้อนโตไปอีกนอกจากนี้ซอจูวอนยังเอ่ยถึงเรื่องที่ทําให้เธอรู้สึกเสียใจก็คือนอกจากเธอจะช่วยเหลือสามีแล้วเธอยังจัดการให้เพื่อนๆของสามี ที่ไม่มีงานทำมาทำงานที่บริษัทของตัวเองด้วยซึ่งความจริงคนเหล่านี้ก็รู้เรื่องความสัมพันธ์ของซอจูวอนกับชูรักมานานแล้วแต่นอกจากพวกเขาจะไม่บอกให้เธอรับรู้แล้วพวกเขายังไปเที่ยวกินดื่มกับซอจูวอนและชูรักด้วยมีแค่เธอที่ถูกหลอกมาโดยตลอดแถมยังขอร้องให้พวกเขาช่วยเกลี้ยกล่อมให้จูวอนกลับมาหาครอบครัวอย่างโง่เขลาด้วยในขณะที่คอมเมนต์เกือบทั้งหมดใต้คลิปของคิมมินยอง กำลังวิจารณ์ถึงซอจูวอนก็กลับมีคอมเมนต์หนึ่งที่ชวนให้สงสัยว่าน่าจะเป็นคนรู้จักกับแม่ของซอจูวอนคอมเมนต์นี้ตั้งคำถามกับคิมมินยองว่าในช่วง4ปีที่แต่งงานกันเธอเคยทำกับข้าวให้สามีกี่ครั้งการที่ความสัมพันธ์พังลงเริ่มต้นมาจากเรื่องสามีนอกใจจริงหรอไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเธอชอบบังคับให้เขาถ่ายคลิปมากกว่าหรอ พอลืมตาขึ้นมาก็ต้องมองกล้องไม่ทราบว่าการแต่งงานครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการถ่ายคลิปหรือเปล่าในคอมเมนต์ยังบอกอีกว่าคิมมินยองใจดำและความสำเร็จส่วนใหญ่ของเธอก็ควรจะตอบแทนให้ซอจูวอนบ้างช่วงแรกที่จูวอนตามจีบเธอเธอก็ไม่ชายตามองเขาเลยแต่พอเขาไปออกรายการฮาสซิกนอลจนมีชื่อเสียงพวกเธอถึงได้เริ่มคบกันแล้วก็แต่งงานกัน แล้วก็เป็นเพราะเขาช่อง YouTube ของเธอถึงได้ประสบความสำเร็จหาเงินได้เยอะขนาดนั้นก็ควรจะแบ่งให้จูวอนเพื่อเป็นการตอบแทนบ้างในเมื่อพวกเธออยากกันแล้วก็อย่าพูดพลามอะไรอีกเลยพอดูคลิปของเธอแล้วก็มองเห็นแต่การเสแสร้งเป็นคนดีฉันรู้ดีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่สามีแล้วฉันก็รู้นิสัยที่แท้จริงของเธอด้วยพอได้ดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกแค่ว่าจูวอนช่างโง่เขลาจริงๆ หลังจากคิมมินยองเผยแพร่พลคลิปได้หนึ่งสัปดาห์แม่ของซอจูวอนก็โพสต์ข้อความในแอคเคาท์โซเชียลมีเดียของตัวเองเธอบอกว่าเนื้อหาในคลิปของคิมมินยองถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วก็น่าตกใจที่คนรอบตัวกลับไม่ห้ามปรามเธอเลยในข้อความแม่ของซอจูวอนพยายามเน้นย้ำอยู่ตลอดว่าลูกชายไร้เดียงสาม,มากขนาดไหน ส่วนคิมมินยองก็ไม่มีมารยาทและละโมบมากเพียงใดเธอคัดค้านไม่อยากให้ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแต่สุดท้ายเนื่องจากพ่อของฝ่ายหญิงป่วยเป็นมะเร็งกระทันหันเธอถึงได้ยอมรับการแต่งงานครั้งนี้แบบเร่งรีบแม่สามียังบอกอีกว่าครอบครัวของคิมมินยองที่เป็นทันตแพทย์แต่กลับตรหนีตอนที่พวกเขาแต่งงานกัน แม่ของซอจูวอนยังจงใจเน้นย้ำถึงเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าตอนที่เธอไปเที่ยวต่างประเทศเคยบอกให้ลูกชายไปรดน้ำต้นไม้ที่บ้านแต่เนื่องจากตอนนั้นลูกชายไปต่างเมืองเขาจึงเอากุญแจให้คิมมินยองและวานให้เธอไปรดน้ำให้แต่นึกไม่ถึงว่าคิมมินยองกลับพาแม่ของตัวเองเข้าไปในบ้านของแม่สามีทั้งที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยเจอกันอย่างเป็นทางการเลย ช่างเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทจนเกินกว่าจะจินตนาการได้พวกเธอใช้ชีวิตโดยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองจนทำให้ชีวิตของซอจูวอนต้องประสบกับความโชคร้ายในข้อความของแม่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องที่ลูกชายนอกใจเลยแถมยังบรรยายจนทำให้รู้สึกว่าคิมมินยองเป็นผู้หญิงที่ไร้มารยาทเห็นแก่งเงินและรีบร้อนอยากแต่งงานแม่พยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อทำให้ผู้คนตำหนิซอจูวอนให้น้อยลง แต่ชาวเน็ตก็ไม่ติดกับพอเห็นข้อความนี้ชาวเน็ตก็โต้กลับว่าไม่รู้ว่าคุณจะสื่อถึงอะไรแสดงว่าลูกชายของคุณทำถูกแล้วงั้นหรอคุณลองถามใครดูก็ได้การไปเยี่ยมชมบ้านของแม่สามีโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่ยังไม่แต่งงานกันกับการนอกใจคู่สมรสเรื่องไหนกันแน่ที่เป็นสาเหตุของการหย่าร้างเมื่อแม่เห็นผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาก็รีบลบข้อความนั้นทันที จนสุดท้ายซอจูวอนก็ออกมาแสดงจุดยืนโดยบอกว่าช่อง YouTube ของคิมมินยองมีเนื้อหาในคลิปที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในส่วนที่มีข้อผิดพลาดผมตั้งใจจะดำเนินการให้ถูกต้องโดยอาศัยกฎหมายเขาต้องการจะสื่อว่าทั้งสองคนจะดำเนินการทางกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นไปอีกขั้น ในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2023ช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้เผยแพร่คลิปสัมภาษณ์ของซอจูวอนในการสัมภาษณ์ซอจูวอนปฏิเสธเรื่องที่บอกว่าเขานอกใจเขาบอกว่าความจริงแล้วทั้งสองคนเริ่มอยู่ในสถานะอยากการโดยพฤตินัยมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022แล้วโดยในตอนแรกคิมมินยองเป็นฝ่ายขอหย่า ต่อมาทั้งครูก็ทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งตอนตีสามของวันที่สามมีนาคมคิมมินยองก็เรียกพ่อแม่ของเธอมาที่บ้านแล้วประกาศว่าต้องการย่าซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นตัวเขาก็ย้ายออกจากเรือนหอด้วยเหตุนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าเรื่องอยาของทั้งสองคนเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วช่วงกลางเดือนมีนาคมปี2022ซอจูวอนได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการถือหุ้นจำนวน25% จากตัวแทนทางกฎหมายของแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟที่สองสามีภรรยามีหุ้นอยู่ตามคำกล่าวของคุณเอที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายบอกไว้ว่าคิมมินยองบอกว่าถ้าซอจูวอนไม่มอบหุ้นให้เธอก็จะไม่เข้าร่วมในกิจการที่เกิดขึ้นในภายหลังหลังจากซอจูวอนเซ็นชื่อในข้อตกลงแล้วตอนกลางเดือนเมษายนเขาก็จ้างทนายความยื่นฟ้องหย่าในฐานะของโจท์แต่ตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นมาจู่ คิมมินยองก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนคนละคนอย,ยู่ๆเธอก็ติดต่อมาหาเขาโดยบอกว่าไม่อยากหย่าแล้วและยังอยากกอบกู้ชีวิตคู่ให้กลับคืนมาเขาคิดว่านี่ต้องเป็นความคิดของทนายความฝ่ายคิมมินยองแนะ่ๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เธอได้ประโยชน์ตอนที่แบ่งทรัพย์สินซอจูวอนยังบอกอีกว่าทรัพย์สิสน2,800ล้านวอนที่ตนเองเรียกร้องไปเป็นเพียงจำนวนเงินที่คำนวณจากอสังหาริมทรัพย์ และหุ้นของบริษัทที่ทั้งสองคนเป็นเจ้าของร่วมกันเท่านั้นและตัวเขาเองก็รู้ว่าคิมมินยองคงไม่ยอมมอบให้ทั้งหมดซึ่งสุดท้ายแล้วมูลค่าจริงที่ระบุในข้อตกลงก็มีเพียง700ล้านวอนหรือประมาณ18.82ล้านบาทส่วนเรื่องชูรักที่มีคนถ่ายรูปไว้ได้ซอจูวอนยอมรับว่าตนเองกำลังคบกับผู้หญิงคนนี้จริงๆแต่ในตอนแรกทั้งสองคนรู้จักกันผ่านเพื่อนสนิท ตอนอยู่ที่ร้านอาหารก็ยังอยู่ในสถานะเพื่อนที่ไปร่วมงานวันเกิดในเดือนมีนาคมหลังจากที่น่าใจว่าจะหย่าแล้วทั้งสองคนถึงได้เริ่มสารความสัมพันธ์และคบหากันเขาเน้นย้ำอยู่หลายครั้งว่าชีวิตคู่และครอบครัวของเขาแตกหักไปตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วดังนั้นการกระทําของตนเองจึงไม่ใช่การนอกใจถ้าจะบอกว่าเขาผิดก็คงผิดที่เขาควรจะรอให้หย่าก,กันอย่างเป็นทางการเสียก่อน แล้วค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่สาเหตุที่แท้จริงของการหย่าไม่ใช่การนอกใจแต่เป็นเพราะเข้ากันไม่ได้ทางด้านคิมมินยองก็ไม่ยอมอ่อนข้อเธอได้ไปปรากฏตัวในรายการเดียวกันพร้อมกับหักล้างคำพูดของซอจูวอนแทบทุกประเด็นเธอบอกว่าการที่ทั้งสองคนมีความขัดแย้งกันจนก้าวมาถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วมีจุดเริ่มต้นจากตอนที่เขาไปใช้ชีวิตที่เกาะเชจู แล้วเธอก็สงสัยว่าซอจูวอนเริ่มนอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วในช่วงนั้นเธอก็เป็นทุกข์มากอาจเป็นเพราะทุกครั้งที่เผชิญกับปัญหาแบบนี้เธอก็ยอมให้อภัยและยอมเข้าใจสามีอย่างง่ายดายมาตลอดหรือเปล่าถึงทำให้สามีไม่เคยปรับปรุงนิสัยของตัวเองสักทีดังนั้นเธอก็เลยคิดว่าจะใช้เรื่องการหย่ามาขู่เขาเพื่อเรียกสติสามี แต่หลังจากรู้ว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลเธอก็รีบไปขอโทษซอจูวอนโดยบอกว่าตัวเองเลือกใช้วิธีผิดและเธอยินดีที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งเพื่อพยายามรักษาชีวิตครอบครัวถ้าเธอต้องการหย่าจริงๆแล้วทำไมในเดือนเมษายนเธอถึงยังดูแลพวกเขาอยู่ทั้งในวันเกิดสามีและวันเกิดพ่อแม่สามีอีกละ่ะ เธอถึงกับยอมรับปากว่าจะมอบหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทให้สามีเพื่อขอให้เขากลับมาหาครอบครัวส่วนหุ้น25%ของแบรนด์ชุดกีฬากอล์ฟตอนที่ทั้งสองคนตัดสินใจลงทุนร่วมกันเนื่องจากซอจูวอนไม่มีเงินทุน50ล้านวอนหรือประมาณ1.34ล้านบาทเธอจึงออกเงินทุนสำรองให้เขาและจากการซื้อหุ้นคืนกลับมาก็เท่ากับว่าซอจูวอนได้เงินทุน50ล้านวอนนั้นไปฟรีฟร ส่วนบ้านที่ถึงแม้จะเป็นชื่อของทั้งสองคนแต่ความจริงแล้วทางคู่จ่ายเงินซื้อมาในสัดส,ส่วนที่คิมมินยองออกเงิน70%ซและซอจูวอนออก3 0มและแม้แต่เงิน400ล้านวอนหรือประมาณ10.75ล้านบาทที่ซอจูวอนเป็นคนออกก็ยังได้มาจากการกู้ยืมคิมมินยองบอกว่าตนเองไม่เคยเอ่ยขอเลยว่าอยากให้สามีหรือครอบครัวฝ่ายสามีออกเงินเท่าไหร่และเธอยังคำนึงถึงว่า สามีมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ละครั้งที่เขามาถ่ายคลิปให้เธอเธอก็ให้ค่าตัวเขาจำนวน2.5ล้านวอนหรือประมาณ70,000บาทแล้วเธอก็ไม่ได้บังคับให้สามีมาถ่ายคลิปแต่กลับกลายเป็นเขาด้วยซ้ำที่ถามเธอว่าถ่ายคลิปเยอะกว่านี้ได้ไหมคิมมินยองบอกว่าตนเองหวังว่านี่จะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายถ้ายังฉุดดังกันต่อไปล้วนไม่เป็นผ่อดีต่อทั้งสองฝ่ายถึงแม้ในมือของเธอจะมีภาพ และคลิปที่สามีนอกใจเป็นจำนวนมากแต่เธอก็ไม่อยากนำมาเปิดเผยในโลกออนไลน์เธอขอแก้ปัญหายอย่างเงียบๆผ่านการตัดสินของศาลดีกว่าตอนนี้ดราม่าเรื่องการหย่าครั้งนี้ดำเนินมาได้1ปีแล้วคิมมินยองก็ได้รับกำลังใจและความเห็นใจจากคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงช่อง YouTube ของเธอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า10,000แคนแต่ร้านอาหารของซอจูวอนกลับถูกโจมตีและมีเรตติ้งต่ำ ชาวเน็ตต่างคาดเดาว่าการสู้คดีระหว่างเขากับคิมมินยองนะ่าจะยังไม่จบอาจจะกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่หวังว่าความจริงของเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยในเร็ววันเพื่อช่วยคลายข้อสงสัยของทุกคนเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ